ใจอายุมากกว่าแม่แฟนเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากมีรักใหม่ค่ะพูดถึงความรักเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าความรักมันสามารถเปลี่ยนเราได้หรือเปล่าคะหลายคนที่มีความรักก็มักจะเป็นแบบนั้นอย่างเสนาหอยเกียรติศักดิ์เองก็เผยถึงความรักในเรื่องราวต่างๆแล้วค่ะว่าอายุห่างกันกับแฟนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอายุมากกว่าแม่แฟนซะอีกแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะพร้อมกับบอกอีกว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นนักร้องนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานเลยแหละค่ะสำหรับเจ้าของบทเพลงฮิตอย่างเพลงแอบเหงาที่เป็นเพลงโด่งดังมากๆปัจจุบันเจ้าตัวนั้นก็มีแฟนคลับอยู่มากมายค่ะโดยตัวเขาปัจจุบันไม่ได้ร้องเพลงแล้วแหละค่ะส่วนใหญ่จะเจอผ่านทางรายการทีวีตัวเขาโด่งดังจากรายการยุทธการขยับเหงือกนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำพิธีกรของเขาเลยหลังจากนั้นก็มีผลงานมากมายออกมาให้ได้เห็นมากกว่า 20-30 รายการเลยล่ะค่ะล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยค่ะผอมลงแถมยังหุ่นดีขึ้นอีกด้วยในปัจจุบันนี้ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเขาเนี่ยทำเกษตรปลูกผักขายดาราหลายคนก็หันมาทำเกษตรกันเยอะแล้วค่ะเสนาหอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทให้กับการเกษตรและงานในวงการบันเทิงแถมยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอีกด้วยผักของเขานั้นขายแบบออนไลน์ค่ะมีคนสั่งทานเยอะมากๆเพราะเป็นผักที่ปลูกแบบไร้สารพิษ 100% เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวล่ะค่ะทั้งปลูกผักไว้ขายปลูกผักไว้กินเองล่าสุดตัวเขาอายุ51ปีแล้วล่ะค่ะยิ่งมีอายุตัวเขาก็ยิ่งเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นคนที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในวงการบันเทิงสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่แต่งหญิงยันแต่งชายเป็นนวลล่ะค่ะสำหรับตัวเขาเองนั้นมีแฟนซึ่งเป็นคนที่อายุห่างกันพอสมควรแล้วค่ะนั่นก็คือน้องเค้กส้มนั่นเองกำลังปลูกต้นรักด้วยกันอยู่น้องเค้กส้มเป็นคนดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าให้กับหนุ่มวิลลี่และก็ตัวเขาเองเนี่ยเจอการคบกันมามากกว่า5ปีแล้วด้วยปัจจุบันน้องเค้กส้มเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องธุรกิจผักเพราะเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วล่ะค่ะและเขาก็ช่วยดูแลในทุกๆอย่างในชีวิตเรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตน้องเค้กส้มนั้นเป็นคนทำให้เสนาหอยเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เพราะเขาดูแลตัวเองมากขึ้นนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยเที่ยวในทุกๆวันหลังจาก 2-3 ปีมานี้แทบจะไม่มีเลยแม้เรียกได้ว่ามัดใจอยู่จริงๆภาพอนาคตของทั้งคู่ต้องเป็นภาพที่สวยงามมากๆแน่เลยแหละค่ะยังไงก็ขอให้มีข่าวดีกันไวๆค่ะ